สร้างความวุ่นวายด้วยการเคาะประตูและหน้าต่างด้วยรูปลักษณ์อันน่าสะพรึงกลัวและกรีดร้องเสียงโหยหวนว่าเอาที่นาของข้าคืนมาโดโรธาโบผีหวงที่กรีดร้องยามค่ำคืนให้คืนที่นาโดโรธาโบเป็นผีในตำนานของชาวญี่ปุ่นที่มีประวัติน่าสงสารถือว่าเป็นผีน้อยตนนักที่ไม่เป็นอันตรายและไม่หลอกหลอนคนทั่วไปมันมีรูปลักษณ์เหมือนคนแก่หัวล้านมีดวงตาข้างเดียวมีร่างกายเป็นโครงกระดูกปกคลุมไปด้วยโคนของนาข้าวและมีนิ้ว3นิ้วชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าคนมี5นิ้วนั้นจะแสดงถึงความชั่ว3ประการและความดี2ประการแต่โดโรธาโบมีนิ้ว3นิ้วแสดงให้เห็นว่ามันเหลือเพียงความชั่วร้าย3ประการก็คือความโกรธความโลภและความเขาโดโรธาโบจะปรากฏตัวในยามค่ำคืนสร้างความวุ่นวายด้วยการเคาะประตูและหน้าต่างด้วยรูปลักษณ์อันน่าสะพรึงกลัวและกรีดร้องเสียงโหยหวนว่าเอาที่นาของข้าคืนมาและทิ้งร่องรอยคราบดินโคลนไปตามทางที่มันผ่านเจ้าของที่จะหวาดกลัวจนนอนไม่หลับโดโรธาโบจะทำเช่นนี้ซ้ำๆจนกว่าเจ้าของที่จะทนไม่ไหวยอมเปลี่ยนที่ดินให้เป็นไปตามที่โดโรธาโบต้องการหรือขายทิ้งหากเจ้าของที่คนใหม่ดูแลที่ดินได้ดีถูกใจโดโรธาโบมันก็จะไม่ปรากฏตัวอีกเลยตำนานเล่าว่าแต่เดิมโดโรธาโบเป็นชาวนาคนหนึ่งที่ขยันขันแข็งแม้จะยากจนแต่ก็เก็บหอมรอมริบจนมีเงินซื้อที่ดินเป็นของตนเองได้เขาตั้งใจว่าจะใช้มันปลูกพืชผลทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทว่าชาวนากับเสียชีวิตอย่างกระทันหันทรัพย์สินตกแก่ลูกชายคนโตของชาวนาที่เป็นคนเกียจคร้านเขารีบนำที่นาของพ่อไปขายต่อทันทีและคืนนั้นลูกชายคนโตก็ถูกพ่อที่กลายเป็นโดโรธาโบหลอกหลอนทั้งคืนเพราะความโกรธแค้นที่เอาที่นาไปปล่อยขายหลายวันผ่านไปเมื่อลูกชายคนโตทนไม่ไหวเขาก็รีบไปซื้อที่นากลับคืนมาส่งต่อให้ลูกชายคนรองรับช่วงนำที่นาผืนนั้นไปปลูกข้าวทำนาผีโดโรธาโบจึงไม่ออกมาหลอกหลอนลูกชายคนโตอีกเลยและจากไปอย่างหมดห่วงในยุคใหม่เชื่อว่าวิญญาณของคนที่รักที่ดินหรือห่วงที่ดินของตัวเองมากๆก็สามารถกลายเป็นผีโดโรธาโบได้เช่นกันโดยเฉพาะบรรพบุรุษที่ยกที่ดินให้ลูกหลานแล้วแต่เอาไปทำสิ่งไร้ประโยชน์หรือขายที่ดินทิ้งผีห่วงที่ก็จะกรีดร้องในยามค่ำคืนเพื่อให้คืนที่นามา